เป็นงานวิจัยต่างประเทศนะครับออนเซล4ม้วน2เหรียญนะครับแต่1ม้วนออนเซล 0.5 เหรียญคูณดูซิ 0.5 คูณ4ก็2เหรียญเท่ากันคือเงื่อนไขราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะสุดท้ายพบว่าไงรู้ไหมฮะเขาพบว่าไอสินค้าที่มันเป็นบันเดิลแพ็คเนี่ยมันสามารถสร้างยอดขายได้ดีกว่าไอตัวชิ้นเดียวเนี่ยถึง 40% เลยก็วันนี้อย่างที่โทษบอกไปนะฮะเราจะมาเรียนเรื่อง bias of thinking นะครับจะมีชื่อภาษาไทยเนาะคิดอย่างไรไม่คิดเองนะเพื่อให้คุณไม่พลาดในการสื่อสารการตลาดนะครับดังนั้นเนื้อหาในวันนี้ของเรานะก็จะพูดเกี่ยวกับการตลาดเป็นธีมหลักเนาะก็ดูว่าเฮ้ยการ bias เกี่ยวกับbias of thinking หรือเรื่องการคิดที่มีคติอะไรแบบนี้มันมีผลยังไงต่อการตลาดบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาเราจะไม่ใช้เป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆมาดูกันแต่ทีเนี้ยทุกคนครับถ้าเกิดเราจะเอา type of bias หรือว่าชนิดของอคติทั้งหมดที่มันมีอยู่ลิสต์ในโลกใบนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่า ทั้งปีเราคงมาเล่ากันไม่หมดเนาะเพราะว่า bias ทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะมีเกินหลายมีหลายร้อย300 400ประมาณนั้น จำนวนชื่อเรียกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อบ้างที่เป็นพวกแบบ cognitive bias หรืออคติทางความคิดหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้พวกนี้ก็มีเป็น100ชนิดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราอาจจะยกมาแค่ส่วนหนึ่งละกันในการเอามาเล่าให้ฟังถ้าเกิดฟังแล้วชอบหรือสนใจก็แชร์ก็โพสต์ไปได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฟีดแบคดีเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาประเภทอื่นมาแชร์ให้ฟังอีกนะไม่ได้แบบกักหรืออะไรนะเพราะเวลาเราไม่พอจริงๆเนาะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่อง data ผมเตรียมมาเยอะเลยแต่พูดไปได้แบบนิดเดียวก็หมดชั่วโมงนึงแล้วแล้วคุยสนุกมากนะครับผมโอเคงั้นผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ถ้าแปลเป็นไทยไอ้คำเนี้ยจริงๆคำนี้เราเรียกกันเองเนาะผมไม่แน่ใจว่ามีใครบัญญัติหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นพวกแบบbias เป็นข้อที่ bias อะไรเงี้ยที่เป็นศัพท์ทั่วๆไปที่เราจะเคยได้ยินนะครับเรามาดู bias ตัวแรกก่อนละกันนะว่ามันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายคนผ่านตามาบ้างคุ้นเคยมาบ้างแหละนะครับ survivorship bias นะครับหรือว่าแปลว่าอะไรดีอ่ะไอ survival มันคือการรอดตายเนาะ ship มันคือแบบไอเรือไอเครื่องบินหรืออะไรเรือที่มันรอดตัวรอดเหรอครับเออเหมือนการเอาตัวรอดอะไรแบบนี้ถูกไหมนะครับอันนี้คือให้มองบอกว่ามันเหมือนแบบในสงครามโลกครั้งที่สองเอาที่มาที่ไปแล้วกันนะในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็มีฝ่ายอักษะกับฝ่ายสมรรถมิตรอะไรแบบนี้เนาะในการบอกว่าต่อสู้กันนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเครื่องบินใช่มันก็จะมีเครื่องบินของฝ่ายสมรรถมิตรเนี่ยที่ถูกยิงยกตัวอย่างสมมติแบบในภาพนี้เลยนะครับแต่ในภาพนี้ต้องบอกแบบนี้ภาพนี้เป็นเครื่องบินที่รอดกลับมาที่ฐานได้คือบินออกไปสู้แหละแล้วโดนยิงแต่รอดกลับมาที่ฐานได้ทีเนี้ยทีมงานในกองทัพของฝ่ายสมรรถมิตรเนี่ยเขาก็ถกกันครับว่าเฮ้ยสมมติเครื่องบินเนี่ยบินออกไป100ลำรอดกลับมาเลสเซผมมั่วตัวเลขนะเลสเซแบบ30 40ลำอะไรแบบนี้ทำยังไงดีล่ะที่ทำให้ตัวเลขการรอดกลับมาของเครื่องบินเนี่ยมันสูงขึ้นอาจจะเป็น50 60 70ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมันก็มีคนเสนอขึ้นมาว่าอย่างนั้นเราทำเกราะเสริมไหมตรงไหนที่โดนยิงเยอะๆเนี่ยเราทำเกราะเสริมอะไรอย่างตรงปีกเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ยไหมฮะตรงปีกนี่ทุกคนเห็นเนี่ยจุดแดงๆนี่คือเป็นรอยโดนยิงเหรอครับบุ๊กใช่ครับแดงๆนี่คือรอยกระสุนเนาะที่เขาเก็บสถิติออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาพลอตออกมาคือไม่ใช่ว่า1ลำจะถูกยิงแบบนี้ทุกลำเนาะอันนี้ก็เก็บแบบเป็นภาพเหมือนวิชวลไหมเห็นว่าเครื่องบินที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้ได้ก็คือบินกลับมาที่ฐานได้เนี่ยโดนยิงตรงไหนบ้างบางลำอาจจะโดนยิงตรงนี้บางลำอาจจะโดนยิงตรงนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เขาเก็บมาเนาะทีเนี้ยมันก็มีการเก็บข้อมูลมาครับมันก็พบว่าเนี่ยเครื่องบินเนี่ยโดนยิงจุดตรงเนี้ยเห็นไหมพวกเพนปีกซ้ายปีกขวานะแล้วก็มีตรงกลางเครื่องเนาะมีตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงหางตรงหางอะไรแบบนี้นะครับทีเนี้ยใช่แล้วก็ทางฝ่ายสมรรถมิตรเนี่ยก็มีการถกกันว่าเอ๊ะเราควรสร้างเกราะไหมเพื่อมาป้องกันเนี่ยตรงปีกตรงท้องเครื่องตรงหางอะไรแบบนี้เพื่อสร้างโอกาสรอดให้เครื่องบินลบของเขาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสรอดสูงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่เขาคิดกันตอนแรกแต่ว่าทีนี้ครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมาแหละนะครับชื่ออับราฮัมวอร์ดนะครับเขาเป็นนักคณิตศาสตร์และนักสถิตินะเขาก็มองว่าเฮ้ยยูต้องลองคิดใหม่นะ
จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินที่มันถูกยิงตรงบริเวณเหล่านี้มันรอดมาได้นะแต่เครื่องบินที่มันไม่รอดเนี่ยมันอาจจะถูกยิงตรงอื่นหรือเปล่าเราไม่มีข้อมูลไงแต่อย่างน้อยตอนนี้เรามีข้อมูลว่าไอ้เครื่องบินที่มันถูกยิงตรงปีกซ้ายปีกขวาตรงหางตรงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันยังพอรอดกลับมาได้อย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ไปเสริมตรงอื่นที่มันไม่ถูกยิงล่ะเพราะมันถูกยิงตรงปีกมันก็บินกลับมาได้ถูกป่ะมันก็ยังรอดอยู่เฮ้ยแต่ถ้าเกิดมันโดนตรงอ่ะพวกเทอร์ไบน์พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบนไอ้พวกแบบใบพัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยอาจจะไม่รอดก็ได้นะอะไรอย่างงี้เป็นต้นถูกไหมก็ต้องเสริมตรงที่แบบมันไม่มีข้อมูลตรงนี้แทนเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะข้อมูลที่เขาเก็บเนี่ยเป็นการเก็บเฉพาะเครื่องบินที่รอดกลับมาได้เท่านั้นดังนั้นหมายความว่าเครื่องบินที่ไม่รอดเนี่ยอาจจะถูกยิงตรงอื่นแล้วล่วงเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของที่มาของ survivorship bias ของการอคติในการเอาตัวรอดและการแปลเป็นไทยประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องตัวนี้แต่ทีนี้มันสำคัญกับการตลาดยังไงต้องบอกแบบนี้นะหลายๆครั้งเนี่ยคือต้องบอกคีย์เวิร์ดของคำว่า survivorship bias เนี่ยคือเราไปโฟกัสของเขาเรียกว่าไงเหตุการณ์ที่มันโชคดีหรือเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเห็นชัดๆเท่านั้นเหตุการณ์ที่เราไม่เห็นเนี่ยเราก็อาจจะไม่เอาแวร์ว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อื่นที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ตระหนักถึงอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างที่เห็นภาพไม่ง่ายเลยผมชอบดูฟุตบอลใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเมื่อวานแมนยูก็เสมอไปถูกไหมฮะเราก็ไม่รอกันนะเพราะผมก็ทีมผมก็แพ้ไปยับเหมือนกันนะทีนี้อย่างเรื่องฟุตบอลอย่างเงี้ยนะฟุตบอลอย่างเงี้ยฮะหลายๆคนชอบเล่นฟุตบอลเอาแค่สถิติของประชากรอังกฤษเลยก็ได้นะมีเขาเรียกว่าเป็นนักเตะเยาวชนแล้วกันเนาะในอังกฤษเนี่ยมีนับล้านคนเลยนะมีแบบหลายเป็นล้านคนเลยแต่ว่าสถิติบอกว่าแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นที่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในระดับสูงอาจจะเป็นแชมเปี้ยนชิพที่เป็นลีกรองนะครับหรือว่าเป็นแบบพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกหลักอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าลีกพวกนี้คนที่ไปเล่นโอ้โหเป็นไงร่ำรวยมหาศาลมีเงินมหาศาลเลยทุกคนอยากเป็นแบบโรนัลโดทุกคนอยากเป็นแบบเมสซี่ซึ่งเมสซี่ก็ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกถูกไหมฮะเพราะเขาไม่เคยมาพรีเมียร์ลีกถูกไหมแบบนี้เป็นต้นนะผมยกตัวอย่างให้เห็นเนาะว่าเนี่ยโรนัลโดเมสซี่ทุกคนอยากเป็นแต่ถามว่ามีสักกี่คนที่จะก้าวขึ้นไปถึงแบบโรนัลโดแบบเมสซี่บ้างล่ะถูกไหมครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแต่การที่เอาเมสซี่หรือโรนัลโดแบบเนี้ยมามองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่ามันเป็น motivation ทำให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองมีเป้าหมายมีอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะนี่ก็มองในมุมบวกคำตอบคือใช่แต่ข้อเสียของการเอาแบบเนี้ยก็คือ survivorship bias เนี่ยมามองนะครับเรายกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าสมมติผมเป็นสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งเลยผมเลยทำสตาร์ทอัพดีกว่าขึ้นมาเลยทำแบบยกทุนตัวเองเก็บเงินมา10ปีจะเอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยมาทำสตาร์ทอัพเป็นไงฮะผมเห็นบอกว่าโอ้โหพี่หนุ่ยลาออกมาทำธุรกิจตัวเองอะไรแบบนี้มีเทสลาขับมีอะไรขับแบบนี้อยากเป็นพี่หนุ่ยบ้างจังเลยอะไรอย่างนี้สมมตินะเป็นอินสปิเรชันของผมอะไรอย่างนี้อ่ะถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามีแรงบันดาลใจถูกไหมแต่เรารู้ไหมครับว่ากว่าพี่หนุ่ยจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้พี่หนุ่ยผ่านอะไรมาบ้างเราก็จะไม่รู้เราจะเห็นคนตอนนี้เขาสำเร็จแล้วถูกไหมเราจะเห็นบอกว่าหลายๆคนที่เป็นแบบยูนิคอร์นเนาะบอกว่าอ่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเห็นบอกว่าอีลอนมัสก์เลยอย่างซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเป็นเคสไม่เดี๋ยวนะซักเคอร์เบิร์กลาออกไหมนะลาออกซักเคอร์เบิร์กลาออกเนาะอย่างซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเป็นเคสคลาสสิกเลยนะที่บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วคุณก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นรวยขนาดนั้นถูกไหมแต่ว่าผมเข้าใจแล้วมันคือ bias จากการที่เราเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งโดยที่เรายังไม่ได้เห็นอยู่ว่าข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งมันเป็นยังไงใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่ลาออกจากมหาลัยแล้วล้มเหลวเนี่ยมีกี่คนถูกป่ะอาจจะบอกว่ามีล้านคนที่ลาออกมาแล้วมีแค่คนเดียวที่สักเซสและคนสักเซสเนี่ยกลายเป็นแบบทุกคนมองแต่เนี้ยมองแต่แบบเรือที่มันรอดอะเครื่องบินที่มันรอดกลับมาแต่คนที่มันไม่รอดเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงไงถูกป่ะอันนี้คือข้อเสียถามว่าข้อดีมันมีไหมมันคือ motivation แต่ข้อเสียคือเราไม่ได้หันไปมองเครื่องบินที่มันไม่ได้รอดกลับมาสู่สนามบินถูกไหมฮะเราไปมองถึงคนที่สักเซสเรามองถึงคนที่แบบสำเร็จแล้วเราไปอ่านหนังสือว่าทำไมเขาถึงสำเร็จแล้วเราอยากจะทำพอเราไปทำปุ๊บแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีกรอบความคิดบางอย่างมีความเชื่อบางอย่างเป็น bias เป็นอคติซึ่งอคตินั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปแบบไม่ระวังครับคือเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะ
ลาออกฉันจะเอาเงินทุกอย่างมาทุ่มทุนอ่ะหรือแบบอย่างคุณท็อปบิทครับเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทำในเขาเรียกว่าชั้น2เนาะชั้นดาดฟ้าของที่บ้านอะไรแบบนี้ถูกไหมก็ทุ่มเททุกอย่างลาออกจากงานมาทำทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราไม่สักเซสเนี่ยเราไม่ได้เป็นโชคดีแบบคุณท็อปเนี่ยเป็นไงฮะอาจจะหมดตัวอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อย่างที่บอกต้องระวังนะครับความสำเร็จเรามี motivation ได้แต่เราก็อย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะครับเราอย่าให้อคติตรงเนี้ยมาบดบังสายตานะครับโอเคครับผมเชิญครับท่านเฮียประมาณนี้ไหมครับสำหรับตัวไปแอดที่หนึ่งพอดีผมเห็นว่ามีอีกหลายอันเลยตื่นเต้นอยากดูใช่ทีเนี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแล้วฟังทีเนี้ยมันมีปัญหาว่าแล้วอย่างการตลาดเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงการตลาดเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะอย่างบางทีสมมติเราไปเห็นลูกค้ามาบ่นเราที่หน้าเพจมาบ่นเราที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยลูกค้าบ่นตรงนี้เยอะมากเลยถูกไหมเรารีบแบบไปโฟกัสลูกค้ากลุ่มนี้กันเถอะหรือว่ามีลูกค้ามาบ่นเรื่องอะไรเดียเบาะสมมติไปนั่งเทสลาแล้วแบบเบาะไม่นุ่มเลยเราไปนั่งโฟกัสเบาะที่นุ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสมมตินะซึ่งเราอย่าลืมว่าจริงๆเรามีข้อมูลลูกค้ากลุ่มอื่นอีกที่เขามีเพนพอยต์เขามีปัญหาแต่เราไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้น survivorship bias เนี่ยจะบอกนักการตลาดทุกคนว่าเราอย่าเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องมองข้อมูลให้มันรอบด้านอย่ามองแค่ข้อมูลที่เราเห็นอย่างเดียวผมฝากไว้แบบนี้ละกันครับโอ้ขอบคุณมากพาร์ทเนี้ยที่ทักขึ้นมาก็เพราะแบบนี้ครับในมุมนึงเหมือนที่บุ๊กบอกเมื่อกี้นะคุณบุ๊กเมื่อกี้คือพอเราเลือกจากพิกอัพเหมือนที่แบบเลือกจากพอยท์ที่เรามีข้อมูลคืออย่างเช่นนั่งแล้วเบาะไม่นิ่มอะไรเงี้ยทำให้เราโฟกัสผิดจุดในแง่มุมนึงของเวลาเราดูข้อมูลของสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าคอมเพลนเรื่องนึงกับเราเยอะมากเราเอาข้อนี้ไปแอสซูมเหมารวมว่าทั้งอินดัสทรีเป็นแบบนี้นั่นก็ทำให้เราลอสออปเปอเรตี้ไปเยอะมากเพราะเราตัดสินใจจากข้อมูลแค่ที่เรามีเท่านั้นเองครับคือว่าเกี่ยวไหมหรือว่าไม่เกี่ยวปุ๊บเกี่ยวครับเกี่ยวครับอันนี้ผมอาจจะขออยู่ตัวนี้นานหน่อยนะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวตัวอื่นที่บอกนะถ้าเกิดมันไม่ทันเดี๋ยวเราไปเซสชันหน้าเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญสำหรับนักการตลาดหลายคนมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมอย่างผมเคยทำสมมติยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกัน product ประกันแล้วกันนะ product ประกันหนึ่งบริษัทก็บอกว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสลูกค้ายังไงดีเราจะวางสเตจี้ยังไงดีผมก็เอาเรื่อง survivorship bias เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังบอกว่าตอนนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือข้อมูลของบริษัทเราแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆลูกค้าทั้งประเทศหรือลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเขามีความต้องการประกันมีความต้องการ product ยังไงบ้างดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องแบบไปศึกษาตลาดไปคุยลูกค้าไปขอฟีดแบ็กอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่อง bias ตรงนี้ได้ดีครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น anchoring bias นะครับ anchoring ก็จะเป็นแบบเหมือนสมอแปลไทยก็คือแบบเหมือนสมอเนาะเราจะหย่อนสมอลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะหยุดเรือของเราอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับ ทีนี้ anchoring bias เนี่ย anchoring bias เนี่ยมันมีชื่อนึงคือ anchoring heuristic เนาะก็คือบอกว่าเป็นการอคติด้วยการหย่อนสมองแปลเป็นไทยอย่างนั้นแล้วกันนะมันคืออะไรฮะคือเราเนี่ยมักจะปักใจเชื่อกับข้อมูลแรกที่เราได้รับเสมอยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าสมมติทศเป็นคนเจ้าชู้มากเลยเฮ้ยเราจะบอกว่าเราจะมองว่าทศนี่คนเจ้าชู้เราจะฝังใจคำนี้มากเลยทศเป็นคนเจ้าชู้สมมตินะจริงๆทศเป็นคนรักแฟนมากนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับเวียนก็มานะเนี่ยคืออคติของการหย่อนสมองไว้คือเราจะเชื่อข้อมูลแรกที่เราได้รับจนบางคนเนี่ยไม่แบบไม่ไปหาข้อมูลอื่นแล้วก็แบบเชื่ออย่างนั้นสนิทใจไปเลยนะอันนี้คือ anchoring bias เราก็จะลำเอียงเลยว่าเฮ้ยทศเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้แบบนี้เป็นต้นนะเปลี่ยนจากทศคนเจ้าชู้มาเป็นเคสการตลาดบ้างดีกว่าอย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นโฆษณาOra Good Cat อยู่ในรถ EV คันนะช่วงนี้ตรงนี้ฮิตมากเลยสมมติ Ora Good Cat 1 ล้าน 2 แสนบาทสมมติรถพิเศษเลยเหลือ1ล้านท่วนแบบเนี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยมันถูกมากเลยหรือว่าแบบเหลือ 900,000 แล้วแบบนี้นะเฮ้ยมันถูกมากเลยจากล้าน2จากล้านกว่าๆรถมันเหลือแบบหลักไม่ถึงล้านอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะรู้สึกว่ามันถูกมากเพราะว่าตอนแรกเราถูกราคานึงเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนเป็นราคาที่แบบว่าเป็นสมองก่อนว่ามันถูกตั้งเท่านี้นะแต่มันลดมาให้เราแบบนี้นะแต่กลับกันครับถ้าเกิดเราตั้งราคาไปตอนแรกเลย Ola Good Cat 900,000 บาทเราก็จะเฉยๆเนาะว่ามันก็ 900,000 ก็สมเหตุสมผลนะแบบนี้ถูกไหมเห็นไหมว่าความแตกต่างของการมองราคาการมองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะต่างกันเลยถูกไหมครับอีกอันนึงที่เรามาจะคุ้นเคยคือการแบบว่า
ทำพวกแพ็ครายปีแพ็ครายเดือนเคยไปสมัครพวกแบบเป็นเมมเบอร์อะไรสักอย่างไหมครับพี่หนุ่ยครับเมมเบอร์เมมเบอร์ที่ไหน Netflix ครับ Netflix ใช่ไหมฮะโอเคโอเคโอเคไปไปฮะถ้าเราซื้อรายเดือนกับรายปีมันต่างกันราคาต่างกันไหมฮะเฮ้ยแต่ Netflix ไม่เฮ้ย Netflix ไม่ต่างไม่ใช่หรอ Netflix ไม่จ่ายเป็นรายเดือนถูกไหมผมจำไม่ได้แต่มันโควิดอื่น Disney Plus ครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดเป็นพวกสมัครสมาชิกนิตยสารหนังสือแมกกาซีนพวกนี้อ่ะโอเครายปีถูกกว่า Subscribe พวกโปรแกรมมาเทคพวกนี้รายปีถูกกว่าแน่นอนครับใช่ซึ่งพวกไพแพนแบบนี้เขาต้องการให้เราแบบว่าซื้อเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันเดิลเนาะซื้อแบบยาวๆซื้อแบบเยอะๆเนาะแล้วก็อยู่กับเขาไว้นานๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ราคาที่มันถูกกว่าซึ่งพอมันเทียบแบบนี้ครับสมมติถ้าคุณซื้อรายเดือนเดือนละ100บาทนะปีนึงจ่าย 1,200 ถูกป่ะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาไปเลยถ้าคุณซื้อรายปีลดให้เหลือ900บาทเป็นไงฮะคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะใช้เต็มปีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ฉันใช้900ไปดีกว่ามันถูกกว่าเมื่อหันเป็นรายเดือนอะไรแบบเนี้ยนั่นก็ทำให้คนรู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการอยากจะซื้อเป็นรายปีเนี่ยมากกว่าเพราะมีตัวเทียบเงี้ยว่าถ้าคุณซื้อเป็นรายเดือนเนี่ยมันแพงกว่านะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยเวลาเราไปซื้อของแบบเครื่องอะไรอ่ะเบียร์ทิชชู่หรืออะไรต่างเหล่านี้ซื้อ1อันราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดซื้อแบบหลายๆอันราคาลดราคาพิเศษเราก็อยากซื้อหลายอันทั้งที่เราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อถูกไหมครับซื้อเยอะขนาดนั้นหรือแบบพวกอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยเป็นไงถ้าคุณซื้อครบ 2,500 บาทรับส่วนลดไปเลย200ซึ่งจริงตอนแรกตั้งใจมาซื้อแค่พันเดียวแต่กลายไปเห็นราคาโปรโมชั่นต้องลากไปถึง 2,500 อันนี้เห็นไหมมันเป็นตัวที่บอกว่าหย่อนสมองไว้ว่าคุณต้องไปให้ถึงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนึงแต่ทีเนี้ย anchoring เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การตั้งราคานะครับมันยังเป็นเรื่องแบบ multiple unit ด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ multiple unit คืออะไรคือการซื้อของเนี่ยหลายอันพร้อมกันมันมีเมื่อแต่เคสที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเป็นเคสที่แบบซื้อเยอะแล้วลดราคาถูกมั้ยครับเป็นราคาถูกกว่าแต่มันมีงานวิจัยครับมีงานวิจัยของนักจิตวิทยากลุ่มนึงเนาะเขาวิจัยบอกว่าเขาเนี่ยมีการทดลองทดสอบนะครับว่าไอ้กระดาษทิชชู่เนี่ยมี4ม้วนนะครับมี4ม้วนตั้งราคาเลยว่า4ม้วนเนี่ย2เหรียญนะครับนี่เป็นงานวิจัยต่างประเทศนะครับออนเซล4ม้วน2เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอีกอันนึงอีกเงื่อนไขนึงนะบอกว่าอันเนี้ย1ม้วนออนเซล 0.5 เหรียญคูณดูซิ 0.5 คูณ4ก็2เหรียญเท่ากันคือเงื่อนไขราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะสุดท้ายพบว่าไงรู้มั้ยฮะเขาพบว่าไอสินค้าที่มันเป็นบันเดิลแพ็คเนี่ยมันสามารถสร้างยอดขายได้ดีกว่าไอตัวชิ้นเดียวเนี่ยถึง 40% เลยทั้งที่เรื่องราคาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแล้วนะคือราคาไม่ว่าจะเป็นแบบ4อัน2เหรียญกับ1อัน 0.5 เหรียญเนี่ย2อันเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะคุณจะซื้อทีละอันก็ได้แต่กันว่าไอสิ่งที่คุณหย่อนออกมาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าพอคุณซื้อเยอะๆเนี่ยมันลดเยอะกว่าซื้อชิ้นเดียวคนรู้สึกแบบนั้นนะครับทั้งที่ราคามันเท่ากันนี่เป็นตัวอย่างนึงเหมือนกันว่าบางทีการทำแบบบันเดิลแพ็คเนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องราคาเนี่ยก็อยู่ใน ankle bias ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ